คือเมื่อวานอะตอนที่เหมือนพอรับเสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะมีคนมาพูดแล้วก็เขาพูดคำหนึ่งแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูชอบมากก็คือเขาสามารถการันตีได้เลยในชีวิตนี้กับบัณฑิตทุกคนที่จบไปจากสถาบันนี้ว่าทุกคนจะต้องพบเจอกับความล้มเหลวอย่างแน่นอนซึ่งตอนนั้นเราก็แบบคือตอนแรกอะเราก็ไม่ได้ตั้งใจฟังขนาดนั้นจนเขาพูดประโยคนี้ขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยแบบตอนนั้นก็รู้สึกแบบอุ้ยแบบล้มเหลวเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วพอแบบเหมือนเขาพูดไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เป็นเรื่องจริงที่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนมันก็ต้องล้มเหลวอ่ะก็เลยแบบก็เลยให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังต่ออะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็พูดว่าล้มเหลวมันก็คือคำเดียวกับคำว่าโอกาสแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันสะกดไม่เหมือนกันแต่ความหมายมันเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาไม่ได้อยากจะให้แบบว่าทำอาชีพให้ดีที่สุดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าให้เป็นแบบคนดีได้ยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบอู้ดีจังเลยแฮะอะไรเงี้ยแบบดูให้ความสนใจดูแบบหน้าแบบหน้าไปหาอ่านหรือไปอะไรต่ออะไรเงี้ย